สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปจากโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อใช้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นะครับหลายๆท่านคงจะเคยประสบปัญหานี้นะครับเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่มีรีโมทนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเล่น Blu-ray Disc นะครับบางหนังบางเรื่องเราใส่แผ่น Blu-ray เข้าไปมันต้องให้กดเลือกภาษาก่อนนะครับถึงจะสามารถกดเพลย์ได้นะครับแต่บางเรื่องก็ใส่แผ่นเข้าไปก็สามารถที่จะกดเพลย์ได้เลยนะครับแต่บางเรื่องมันจะต้องให้ทำการเลือกภาษาก่อนถ้าไม่เลือกภาษาจะกดเพลย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นกับทุกท่านนะครับที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลหรือว่าไม่มีรีโมทสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดาวน์โหลดแอปมาเพื่อทำเป็นรีโมทสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นะครับทุกยี่ห้อตามท้องตลาดนะครับเป็นยี่ห้อหลักๆอย่างเช่นSony, Pioneer, Philips, Panasonic พวกนี้จะมีนะครับต้องเป็นยี่ห้อหลักๆนะครับถ้าเป็นแบรนด์ไม่ติดตลาดอย่างแบรนด์ทั่วๆไปอย่างเช่น AJ อย่างเงี้ยอาจจะไม่มีนะครับแต่เป็น Panasonic, Pioneer แล้วก็ Sony, Philips, Sharp พวกนี้มีนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดแอปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเปิดมานะครับคุณผู้ชมเปิดโทรศัพท์มือถือของท่านมาเลยนะครับนี่ครับอันนี้โทรศัพท์มือถือถ้าหากว่าท่านใดยังไม่มี แอปก็ให้ดาวน์โหลดก่อนนะครับเข้ามาที่ Play Store นะครับให้ดาวน์ให้พิมพ์คำว่าPU Remote นะครับผู้ชมครับผมก็จะพิมพ์นะครับคำว่า PU Remote นี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆไหมครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทำการติดตั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ install ได้เลยกด install นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูของผมก่อนนะครับว่ามีไหมผมติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ขอให้ติดตั้งไปนะครับนี่ผมมีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ PU Remote นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกดดูให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช่ตัวเดียวกันไหมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว PU Remote นะครับ PU Remote นะครับคุณผู้ชม PU Remote PU Remote Control นะครับนี่ครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วผมติดตั้งไอ้ตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองๆเป็นสัญลักษณ์ตัว P นะครับท่านอื่นติดตั้งตัวอื่นก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมติดตั้งตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผม install ไว้เรียบร้อยหลังจากติดตั้งไว้แล้วก็เปิดเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็ open ขึ้นมานะครับหลังจากที่โอเพ่นขึ้นมาก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันกำลังโหลดขึ้นมานะครับหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ให้กด accept นะครับคุณผู้ชมครับหลังจาก accept แล้วขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้ผมทำการแอด Pioneer DVD Player ไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มี Blu-ray ครับเพราะว่าผมมี Blu-ray เครื่องนี้นี่ครับเป็น Blu-ray Disc ยี่ห้อ Pioneer นะครับรุ่นBPD 170นะครับเป็น 3D นะครับตัวนี้มาดูกันเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราเห็นว่าเรามีเครื่องเล่น Blu-ray แล้วให้เราคลิกตรงเครื่องหมายบวกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มลงไปนะครับดับหน้าจอดับนะครับนี่ครับจิ้มไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นคำว่า TV แล้วก็ Set Top Box Projectorแล้วก็เป็นโฮมเธียเตอร์เป็น AVR นะครับเป็น HDMI Switch นะครับแล้วว่าข้างล่างก็จะเป็นนี่ครับเป็น DVD Blu-ray DVD ผมทำไปแล้ว Pioneer เช่นกันอันนี้ Blu-ray นะครับ Blu-ray Disc ให้เราจิ้มไปเลยนะครับเพราะเรามีเครื่องเล่น Blu-ray Disc ใช่ไหมครับจิ้มไป Blu-ray Disc เข้าไปนะครับหลังจากที่เราจิ้ม Blu-ray Disc เข้าไปมันจะมียี่ห้อขึ้นมานะครับเป็น LG Sony Philips Panasonic Sharp Toshiba Pioneer เรามี Pioneer นะครับเราตรงนี้เราต้องจิ้ม Pioneer ตรงนี้นะครับปุ๊บหลังจากที่เราจิ้ม Pioneer ขึ้นมามันก็จะมีให้กด Next นะครับแล้วก็กด Next ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับกด Next ไปหลังจากที่เรากด Next ไปนะครับมันจะมีตัวแดงๆขึ้นมาเหมือนสัญลักษณ์เปิดนะครับนี่ตอนนี้เครื่องเล่น Blu-ray ผมยังไม่ได้เปิดนะครับเสียบปลั๊กไว้เฉยๆผมจะกดแดงๆตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับกดปุ๊บแดงๆแล้วก็กดคำว่าแยกนะครับแยกปุ๊บนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นมั้ยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้จากตัวนี้นะครับเปิด Pioneer ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ Pioneer ก็ทำการเปิดเครื่องขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปตัวนี้เข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ
นี่มันก็จะขึ้นตรงสีเหลืองๆตรงนี้ให้เราบอกให้เราทราบนะครับว่าตอนนี้เราใช้Pioneer Blu-ray นะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับสีเหลืองๆตรงนี้นะครับนี่ครับ Pioneer Blu-ray นะครับอ้าวหลังจากที่เครื่องติดขึ้นมาแล้วผมจะเอาแผ่นใส่นะครับเอาแผ่นหนังใส่นะครับอันนี้จะกด Open ไม่ได้เราต้องกด Open เองนะครับในแอปตัวนี้ไม่มี Openแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เสียเงินที่ไม่ฟรีแบบนี้อาจจะมีนะครับผมใช้ตัวฟรีใช้แอปฟรีนะครับเอาใส่เข้าไปเดี๋ยวผมกดทีวีก่อนนะครับกดทีวีเปิดขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอโลโก้ก็จะมีคำว่า Pioneer ขึ้นมาเลยทันทีทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากที่เราใส่เมื่อสักครู่นะครับผมใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในการเลือกภาษานะครับถ้าเราไม่กดเพลย์เลยมาเลือกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมดูหน้าจอนะครับสมมุติว่าเราจะเลื่อนจากเพลย์เป็นเซตอัพแล้วก็มีลูกศร นะครับเราก็เลื่อนไปได้เลยกดได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าในจอมันก็จะเลื่อนไปด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับนี่ครับเลื่อนมานะครับเราต้องจิ้มผมลืมไปจิ้มใส่ทีวีต้องจิ้มใส่เครื่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะจิ้มไปอีกนะครับทีนี้ก็เห็นไหมครับมันเพลย์มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเซตอัพแล้วก็ชาร์ปเตอร์นะครับแล้วกลับมาก็เซตอัพอย่างนี้สมมติว่าผมจะเซตภาษานะครับผมก็จะกด enter หรือว่าโอเคเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ภาษามาแล้วนะครับกด enter เข้าไปผมก็อย่างเช่นผมถ้าผมเลือกภาษาอังกฤษก็ enter อีกได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะมาที่ตรง subtitle ผมจะเลื่อนลงมานะครับเป็นภาษาเอาเป็นภาษาอะไรดีครับภาษาอังกฤษนะครับเลื่อนมานะครับเน้นเลื่อนมาแล้วนะครับเลื่อนมาไทยแล้วก็เลื่อนมาอังกฤษล่างสุดนะครับล่างสุดแล้วครับอังกฤษนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะกด enter นะครับกดโอเคปุ๊บนะครับมันจะมาหน้าจอหลักทันทีนะครับมาที่ปุ่มเพลย์นะครับผมก็จะกดรีโมทเล็งไปที่เพลย์ทันทีนะครับก็จะกดเพลย์เลยนะครับมันก็จะเล่นเลยนะครับเห็นไหมครับครับนี่ครับทุกท่านครับนี่คือการใช้แอปจากโทรศัพท์มือถือเป็นระบบ Android นะครับเป็นแอปจากโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปRemote Control นะครับชื่อแอปว่า Real Appeal นะครับ Peel Remote Control แล้วเราก็ไปเลือกเอาเหมือนที่ผมพาเลือกไปเลือกเป็น Blue Ladies ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ